เดือดมากปูหมูทะโผล่ฟาดคำเดียวสั้นๆว่าเผื่อหลังเกิดประเด็นดราม่าแซะปุ้งปุ้ยเปิดนาลูกชายยังคงโต้กันนัวไม่เลิกวิพากษ์วิจารณ์กันไม่จบไม่สิ้นกันสักทีบูหมูทะโผล่ฟาดคำเดียวสั้นๆหลังเกิดประเด็นดราม่าแซะปุ้งปุ้ยเปิดนาลูกหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางด้านปุ้งปุ้ยผ่านนิพาโพสภาพโชว์ใบหน้าลูกชายน้องไซอันบูสกายดูว่าพร้อมกับแคปชั่นว่าเกินใจจะอดทนท่ามกลางกระแสแห่ความชื่นชมความน่ารักและเอ็นดูของน้องทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้ามาใจละลายกันเป็นแถวที่ได้เห็นหน้าน้องแซนบูซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านปุ้งปุ้ยก็ได้แจ้งเหตุผลที่ปิดหน้าลูกชายว่าเป็นเรื่องที่คิดหนักและทำการบ้านหนักมากในเรื่องนี้ปุ้ยให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงจะได้รับจากผู้เลี้ยงดู 70% คิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นจนกว่าลูกเริ่มมีพัฒนาการด้านตัวตนสามารถบอกความรู้สึกได้จำเป็นต้องขออนุญาตจากลูกก่อนงานนี้ก็มีกระแสดราม่าบักเกิดจนได้กับกระแสคอมเมนต์บางส่วนที่เข้ามาแซะปุ้งปุ้ยต่างๆนานาทางที่พบว่าในโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกระแสดังกล่าวกันข้ามคืนโดยมีการแชร์คอมเมนต์แซะปุ้งปุ้ยที่ระบุว่าไม่รอถามแล้วหรอหรือถามแล้วนอกพยักหน้าให้ลงรูปได้แล้วนี้หรอฮ่าฮ่าโดยงานนี้พบว่าบูมหมูทะได้เข้าไปคอมเมนต์เดือดฟาดดราม่าคำเดียวรู้เรื่องเลยว่าเผือกพร้อมกับโชว์สัญลักษณ์ชูนิ้วด่าลั่นทำเอามีคนเข้าไปคอมเมนต์กดไลค์กันลุ้นรัวทั้งบอกว่าสุดมากขณะที่ก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถกเถียงกันเรื่องปุ้มปุ้ยเปิดหน้าลูกไม่จบแล้วยังไม่พอทางด้านบูมหมูทะก็ได้แคปคอมเมนต์นั้นแล้วไปโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวอีกด้วยว่าการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญสุดแต่ถ้ามึงไม่ให้เกียรติคนอื่นมึงก็ไม่ควรได้รับเกียรติแล้วงานนี้ทางด้านสาวปุ้มปุ้ยเห็นแล้วก็ถึงกับรีบ DM ไปบอกว่าใจเย็นๆอีจุดๆๆฮ่าๆแล้วยังมีชาวเน็ตอีกหลายคนเข้าไปคอมเมนต์บอกคนที่ยังแซะอยู่ด้วยว่าอาทิเช่นไม่คิดว่ามันเสียเวลาบ้างหรอวะกับการมาด่าแซะคนที่ไม่รู้จักในเรื่องที่มันควรยินดีด้วยอ่ะโคตรน่าสงสารและสมเพชคนเหล่านี้เลยแฮชแท็กน้องน่ารักมากๆบางก็บอกว่าเผือกแตกพอประมาณอย่าถึงขั้นไปละลานพื้นที่ของคนอื่นมันทุเลศเป็นต้นงานนี้แม่ปุ้งปุ้ยยังก็ได้ออกมาโชว์หรือเปิดภาพใบหน้าของลูกชายสุดที่รักแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะงานนี้ก็ต้องบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปแฮนด์ให้กำลังใจและชื่นชมน้องกันเป็นจำนวนมากรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงก็แห่ไปคอมเมนต์บอกว่าลูกน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าเข้าโครงของน้องเนี่ยเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยทีเดียวค่ะสายฟอสสุดๆแล้วหล่อไม่แพ้พ่อเลยอีกด้วยก็ไม่ไหวที่จะโดนคอมเมนต์เนี่ยเข้ามาแซะถึงประเด็นที่ก่อนหน้านี้สาวคุณปุ้ยเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่มีใครเห็นหน้าลูกจนกว่าลูกจะพูดได้และอนุญาตให้ลงภาพเห็นหน้าได้นั่นเองงานนี้ก็ชาวเน็ตเนี่ยก็ไปแซะถึงประเด็นนั้นกันเพียบและแน่นอนว่าแม่ปุ้ยก็ไม่ปล่อยผ่านค่ะและอีกคนหนึ่งที่ก็ไม่ยอมที่จะปล่อยผ่านในเรื่องนี้ไปนั่นก็คือบูหมูทะที่ออกมาฟาดแทนแม่ปุ้งปุ้ยนั่นเองค่ะบูหมูทะเนี่ยก็ได้ฟาดคำเดียวสั้นๆว่าเผือกทำให้หลายคนเนี่ยชื่นชอบเขาไปกดไลค์กันเพียบเลยทีเดียวค่ะอย่างไรทำให้วันน้ำเมาก็ขอไปกำลังใจให้กับแม่ปุ้งปุ้ยพ่อกวินและน้องด้วยนะคะต้องบอกว่าน้องเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยทีเดียวค่ะหน้าเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยทีเดียวและยังไงชาวเน็ตเนี่ยจะคอมเมนต์จะแซะใครอะไรยังไงก็ดูด้วยนะคะว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมีพอหรือเปล่าค่ะยังไงทางเพจประดามเมาส์เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมอย่าได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ